ลองตายกันแล้วขึ้นเหนือกันบ้างนะคะหมุดนี้ติดตามคุณยุทธภูมินำวงนักข่าวพลเมืองไปเยือนสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงค่ะที่นั่นมีเหล่ามัคคุเทศน้อยชาวอาขาที่ผ่านการฝึกฝนทั้งเรื่องข้อมูลความรู้และการสื่อสารคอยให้บริการคุณผู้ชมที่เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะมัคคุเทศน้อยเหล่านี้จะพาเราเที่ยวชมไม้เมืองหนาวในสวนรุกขชาตินอกจากทำให้เด็กๆกล้าแสดงออกยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะตอนนี้ผมมาอยู่ที่ดอยตุงนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขานะฮะโครงการพัฒนาดอยตุงของสวีเดนนั่นเองนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวกิโลเมตรที่14นะฮะจุดเป้าหมายที่ผมมาวันนี้นะฮะผมจะไปที่สวนรุกขชาติครับไปอีก9กิโลนะฮะซึ่งเป็นสวนปลูกดอกไม้เมืองหนาวนะฮะเพื่อส่งเสริมอาชีพพี่น้องราษฎรพื้นที่สูงนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งศึกษาเรียนรู้แล้วก็แหล่งปลูกดอกไม้เมืองหนาวทุกชนิดนะครับหลากหลายประเภทนะฮะมาต้องไปเมืองนอกต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนะฮะมาที่นี่ทีเดียวชมสวนดอกไม้สวนรุกขชาติที่นี่ครับน้องเมนยูหรือเด็กชายจิรายุเพิ่มพรเด็กน้อยเผ่าอาคาอาสาสมัครเป็นมัคคุเทศน้อยที่ผ่านการฝึกฝนความรู้และการเป็นนักสื่อได้พาหมู่เฮาไปชมเยี่ยมชมจุดต่างๆภายในสวนรุกขชาติเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่เฮายังบ่เคยฮู้และยังบ่เคยได้เห็นมาก่อนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรายุวิเศษเพิ่มพรชื่อเล่นชื่อน้องแมนยูขอต้อนรับสู่สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมูบวันนี้ผมก็จะนำเที่ยวในสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงพันไม้ดอกไม้ที่หายากนะครับต้นทองนี้จะเป็นต้นลำพงนะครับของนางพญาเสือโคร่งนะครับเยาวชนน้อยได้รวมตัวกันประมาณ6คนยืนรอรับนักท่องเที่ยวและก็เฮือบริการนำนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมสวนรุกขชาติดอกไม้เมืองหนาวถึงแม้จะเป็นการเฮือบริการฟรีแต่ก็ได้รับค่าตอบแทนจากนักท่องเที่ยวทุกรายไปสำหรับเป็นทุนการศึกษาเราสามารถเอาผู้เราสามารถมาดื่มชาเขียวนมชมพูแล้วก็โกโก้ชาอัสสัมได้ที่นี่ตลอดช่วงงานสีสันไม่ใช่แค่ช่วงงานสีสันนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับใครที่สนใจอยากจะกินอยากจะมาปิกนิกอยากจะลงมาเที่ยวสวนอยากจะได้มะคุเทศน้ำเที่ยวก็มาได้นะครับช่วงเดือนธันวาถึงมกราคมครับไม่ใช่แค่งานสีสันนะครับตอนนี้เราก็ยังมีอยู่ครับสีสันบนดอยตุงยังมีอีกหลายจุดรอให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสเป็นการท่องเที่ยวที่ท่านอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนที่บนสีสันของยอดดอยตุงแห่งนี้